ทุกคนอันนี้เลยคือดินทีพาดินทีชิปุกเงินให้นางนีลาเด้อนี่สบายดีนีลาเมื่อนี้สิพาเพิ่นมาเบิ่งว่าการสร้างเฮือนอยู่ลาวเฮาเป็นจังได๋เนาะนับตั้งแต่พี่แหละมาเกี่ยมเบิ่งดินเบิ่งดอนแม่นบ่เบิ่งเอาน้ำเอาไฟเข้าโอ้ยมายุมายะอันนี้น้องสาวเด้อนางนูกเด้อซิงเกิลมัมเด้อนี่ว่าฮั่นโฆษณาแม่อยากโคหยังมาเด้อตอนนี้กำลังเซลเซลรถกระนำว่าโปรโมชั่นยังแน่เฮ้ยเซาจ้าค่ะสวยต้องซื้อแจงกระนำมันมาเซารถหลายแบบหลายสีหลายอย่างจ้าอันนี้ออกมันแห้งนิดหน่อยลูกก็ได้ Take a dip in the ocean Spend the day in the sunlight It's cause his ears they are catching up And there's so little time And I don't see how we canสวัสดีทุกคนเฮลโลมินาโอเคทุกคนวันนี้กำลังสิออกเดินทางไปแถวซานเมืองเนาะสิออกไปเบิ่งดินไปแทกดินเนาะสิเฮ็ดสร้างบ้านหลังนึงให้กับนางนีลาเพราะว่านางนีลาจะย้ายออกจากบ้านที่คอยอยู่นี่นะสิย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วเอาบ้านหลังนี้ส่งคอยคืนแล้วคอยก็ได้เฮ็ดบ้านหลังใหม่ให้เราตอนนี้กำลังสิพากันไปเบิ่งดินไปเบิ่งบอนสิตั้งอยู่ตั้งเฮือนตั้งศาลน่ะนะวันนี้น้องมีนาพักโรงเรียนเนาะวันเสาร์ก็เลยสิพาออกไปเที่ยวอยู่แท้เที่ยวนอกเมืองกันเนาะ ไปเบิ่งดินเบิ่งดองแทกดินแทกดอนพร้อมหรือยังมีนาพร้อม พร้อมแล้วเลยของกินยังเต็มปากอยู่คนพามาฮอดดินแล้วเนาะอันนี้ดินที่ชิปุกเงินให้นางนีลาเด้อนี่สบายดีสบายดีมื้อนี้สิพามาเบิ่งว่าการสร้างเฮือนอยู่ลาวเฮาเป็นจังได๋เนาะนับตั้งแต่พี่แหละมาเกี่ยมเบิ่งดินเบิ่งดอนแม่นบ่เบิ่งเอาน้ำเอาไฟเข้าโอ้ยมายุมายะเนาะจักสิตั้งลักไฟอยู่บ่อนใดละอันกงเตอร์น้ำอยู่บ่อนใดบ่แม่นธรรมดาเนาะทุกคนมึงแน่ฮะนะเอาไฟเข้าเท่าไหร่ล่ะไฟเอาไฟฟ้าเข้าถืออยู่พร้อมใส่เลย8ล้านป้าย8ล้านป้ายยังมีป้ายอีกได้ยังมีป้ายป้ายอ่อนป้ายแก่จังหวะกันน้ําลังอีก8ล้านป้ายเฉพาะค่าไฟเนาะน้ําดิค่าน้ําหั่น2ล้าน5พร้อมใส่น้ํา2ล้าน5พร้อมใส่ว่าซั่นดิใส่เวลาโดนบ่ใส่เวลาเพิ่น10ปลายมื้อ10ปลายมื้อโดย18มื้อหรือ15มื้อเพื่อไว้ก็18มื้อโดยได้อยู่เมืองลาวเฮาเนาะไผเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานแบบต้องได้กะเกี่ยมเบิ่งดินเบิ่งดอนเบิ่งน้ําเบิ่งไฟเบิ่งใบตาดินอีกได้บางคนหั่นน่ะฮู้บ่ข้อยเองเขาเจ้าแซ่นี่นะเฮ็ดเฮือนไปผิดตอนดินแบบเอื้อซี่เจ้าว่านะดินตอนนั้นแหละและผู้นั้นก็เข้ามาซี่ให้บ่ดินตอนนั้นแล้วก็เฮ็ดเลยเนาะบัดแล้วไปเฮ็ดเจ้าของดินเขามาท่วงบัดนี้อ้าวเฮ็ดจังได๋บัดนี้ได้สดเซยเงินเขาถือเขาก็บ่เอาได้บัดนี้เขาสิขายดินให้เลยบัดนี้เขาเอาแพงบ่านี่โอ้ยเวรเวรเป็นกรรมยังวะต้องได้เช็คหมดทุกอย่างทุกคนเอ้ยทั้งใบตาดินตาดอนทั้งเบิ่งเบิ่งตั้งน้ำตั้งไฟอีหยังทุกอย่างเนาะเพื่อเพราะว่าดินนี่นะเฮาปุ๊กเฮือนไปแล้วมันบ่ได้คือย้ายคอกเป็ดคอกไก่เลยเนาะแม่นมันย้ายบ่ได้ได้เลยปุ๊กเลยนะย้ายบ่ได้เด้อฉะนั้นก่อนสิจะปุ๊กก็ต้องได้เบิ่งละเอียดชัดเจนเนาะหั่นล่ะตอนนี้ก็มากำลังมาลมกับคนบ้านใกล้เฮือนเคียงเพิ่นนี่แหละเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าของมูลมังมูลดินเดิมเพิ่นอยู่นี่เขาก็ต้องได้มาเนาะแล้วก็มีตึกคือว่าอะไรกี้กวนน้ำกันเนาะยังกะยาให้คือต้องมีใบตะดินอยู่มีแต่ว่าอันนั้นเฮาเสนอให้ฟังซื่อๆคันว่าบ่อันนั้นแล้วก็บ่เป็นหยังก็มีตาแทกเอาตามดินตัวจริงนี้แล้วก็แล้วตัวหัวทางหน้าหั่นว่าเออทางหน้าทางหลังหัวทางหน้าทางหลังตัวนี้เขาบ่รอบมันบ่มีเขตมีแดนอย่างแล้วเขาก็ตะกี้มันมีแต่เสาเขาเอิ้นว่าเสาสําเร็จรูปนี่นะซื่อๆเสาปากหลักแดงเออทางหน้าทางหน้า
ข้างหลังข้างหลังบนในจ่ายข้างหลังบ่มีเสาอย่างบ่มีอนุมันมีไม้แกนลอนแบบนั้นเบิดมีแต่ว่าอยู่นี่มันเอื้อยเฮามันตั้งเสาซื่อๆมันมีฮู้ตั้งเสาแล้วดุดออกหมดแล้วเพราะว่ามันปรับไม่มันตั้งเสาตะกี้บ่มีเสาหยังเสาเฮือนสังลังอยู่หั่นเออก็หาบ้านหาเมืองทุกอย่างเช็คทุกอย่างทุกคนให้มันละเอียดชัดเจนเด้อเฮาจึงเฮ็ดเฮือนเฮ็ดศาลได้เดี๋ยวมื้อนี้สิให้เบิ่งคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเนาะมื้อใดตั้งเสาเอกเสาโทเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งอีกเด้อแล้วก็งบประมาณในการเฮ็ดจังใดจังใดเนาะและถือจังใดอยู่เมืองลาวเฮาในสถานการณ์สถานการณ์เงินเฟ้อนี่นะมันสิเป็นไปได้จังใดเนาะเงินงบประมาณซ้ํานี่เนาะเฮ็ดเฮือนได้ซ้ํานี่นะจังใดกะติดตามชมคลิปต่อไปเด้ออันนี้น้องสาวเด้อนางนุ๊กเด้อซิงเกิลมัมเด้อสิไปช้อปปิ้งอยู่ไสเนาะอยู่ช่องเชียงช่องเชียงสิไปช่องเชียงกันทุกคนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งตลาดช่องเชียงเด้อวันเสาร์วันอาทิตย์นะวันนี้เป็นวันเฮามาซื้ออันรถที่บ่แม่นว่ะแม่นแล้วเด็กเขาจะสร้างใหม่อีกแล้วตึกข้างหน้าเห็นบ่มาใหม่อีกแล้วได้เห็นตะกี้เป็นบ่อนจอดรถเห็นบ่สร้างใหม่เรื่อยๆเนาะบ่หยุดบ่ยั้งมาแต่ละเทื่อนี่บ่คือเก่าเปลี่ยนแปลงไปตลอดมีบ่อนจอดให้เฮาบ่นี่ก็สิย่างรอเบิ่งเนาะเพราะว่านางนุกเรามาซื้อของก็เสื้ออยู่ที่นี่เนาะแล้วก็พาน้องมีนามาซื้อเสื้อกันหนาวอยู่ที่นี่เนาะทุกคนเดี๋ยวไปรอบนน้ำกันเนาะเจ้าหาเนี่ยโออยู่ในรถว้ายผู้สาวผู้หญิงขับเลยน้องมีน้ำมาซื้อเสื้อกันหนาวเพราะยามหนาวแล้วเหลียวมาเบิ่งอุ้ยงามบ่งามมักบ่มักมักแล้วนี่แหละทุกคนตลาดสร้างเกี้ยงเนาะบอนสินค้าบอนขายสินค้าของจีนเนาะที่ว่าจะเป็นขายยกขายย่อยขายทุกอย่างเลยเนาะทุกคนอยู่ที่ห้านี่ห้านอาหารเป็ดย่างกวางตุ้งห้านอาหารเป็ดย่างกวางตุ้งนี่แม่ละทุกคนมื้อนี้มากินอาหารจีนเด้อมาให้กินอาหารจีนอยู่ตลาดสังเชียงทุกคนตอนนี้ลงกันแล้วกับสาวนุกสาวนุกจะขายไปใส่สาวนุกขายไปใส่กับพวกโง่ลงกันแล้วนุ่งหายละสาวนุ่งหายไปทางใดละบ่แซ่บเนาะอันนี้หมูตุ๋นที่นากาเดอร์จะลงไหมแม่ให้น้ำแม่อบแบบอาหารจีนนี่แซ่บแล้วทุกคนนี่เขาว้าวหลายแซ่บจริงนะอาหารจีนอยู่นี่แซ่บยูฮานปิ้งเป็ดกวางตุ้งทานอาหารเป็ดย่างกวางตุ้งมากินข้าวอยู่นี่เนาะตอนนี้ก็สิกลับไปที่รถตอนนี้เนาะตลาดจีนซังเจียงนี่นะเปิดตั้งแต่ปี2008เนาะทุกคน2018ได้10ปี10กว่าปีแล้วเนาะแล้วก็ตลาดดั้งเดิมก็คือไฟใหม่เนาะทุกคนตอนนี้ก็มีการมั่งแล้วก็เฮ็ดแล้วก็มั่งอยู่นี่แหละเห็นบ่ตอนนี้ก็จะมามั่งถูกแล้วก็จะเฮ็ดใหม่ลงกันเลยซอกหาเจ้าหลายลบซอกหาบ่เห็นเข้าซอยนั่นเข้าซอยนี่เขาว่าใครเลยฟ้าที่ได้แล้วป่ะโอเคแซ่บป่ะพี่นะโอ้หลายเลยเบื่อจริง
ไปเที่ยวมาแล้วเนาะก็เลยมาแวะส่งมาส่งแม่จีน่าอยู่นี่เนาะก็เลยมาเลาะเบิ่งห้านจีน่าบูติกเด้อทุกคนอยู่นี่ห้านนี่เป็นขายแล้วก็ให้เช่าเครื่องนุ่งต่างๆหลายแบบหลายสีหลายสันใครสนใจเข้ามาเบิ่งได้เด้ออยู่นี่ห้านอยู่บ้านชีสว่างนี่นะตัวหน้าฟิตสเตชั่นนี่เลยเนาะทุกคนห้านฟิตโอโนหรือว่าฟิตสเตชั่นนี่แหละเนาะหลากหลายเลยนี่ว่าห้านโฆษณาแม่อยากโคอย่างมาเด้อตอนนี้กำลังเซลลดกระนำว่าโปรโมชั่นอย่างแน่ให้เศร้าจ้าจ้าโอ้ยต้องซื้อแทนกระนำมันก็เศร้าลดขายแบบไหนจ้าจ้าขายก็ขายมันบ่ขายก็ขายแต่อยากซื้อกับสั่งได้ท่านผู้ใดก็อยากซื้อกับมาเศร้าสุดลาเต้งามงามแพงอย่างก็อยากได้เลยก็เลยได้เป็นหลายโตเลยเนาะเนี่ยเกือบก็มีทุกคนสุดก็มีเนาะอันนี้คือห้านจีน่าบูติกจีน่าเดรสเดอร์นี่เด้อผู้ใดมาทางนี้นะอยู่ใกล้ๆนี่อย่างก็ฟิตเนสนี่นะฟิตเนสโอโน่นี่นะตัวหน้าฟิตเนสโอโน่แล้วก็ตัวหน้าอย่างก็ฟิตสเตชั่นนี่นะทุกคนตอนนี้ข่อยสิไปนวดเด้อไปนวดกับคนตาบอดเนาะอยู่ที่นครหลวงวิงจันทน์นี่ก็จะมีอันบอนนวดของคนตาบอดก็บ่มีหลายแห่งพอปานใดเนาะแต่ว่าอันบอนที่ว่าคนฮู้จักหลายก็คืออยู่ที่นี่แหละทุกคนแถวบ้านทุ่งสังนางตัดไปหาบ้านนี่อย่างก็ฮอกไก่แก้วนี่นะทุกคนเขาเอิ้นบ้านอย่างบ่ดีเอิ้นบ้านทงสนางของรู้สึกเอิ้นบ้านโฮไก่แก้วเนาะอยู่นี่ศูนย์นวดของคนตาบอดนะแล้วคนจะไปนวดน้ำข้าเจ้าประจำเพราะคนจะปวดอยู่บ้านนะทุกคนปวดอยู่ต้นคอแล้วก็บ้านนะเวลาเห็นเรียกอย่างหลายๆนักๆแล้วก็จะปวดนะก็จะมานวดอยู่ที่นี่ประจำครับที่คนจะไปแนะนำนี่ก็คือห้านนวดของคนตาบอดเนาะอันนี้พระเจ้าก็จะมีการฝึกอบรมเป็นอย่างดีเนาะพระเจ้าจะมีครูอาจารย์มาฝึกอบรมในการนวดให้เนาะเขาจะไปใส่ต่อไปกินข้าวต่อเนาะไปกินข้าวต่อแล้วก็ไปอนุสาวรีย์นักหนึ่งแบบกับมืออ่ะคนมื้อนี้พาน้องมีน้ำมากินปิ้งกุ้งเพิ่นอยากกินปิ้งกุ้งแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามันสิมีหรือบ่เนาะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นหอยแข็งเจ้าเก่าเนาะซอยนี้ตะกี้เขาจะขายปิ้งกุ้งซอยหอยแข็งนะเขาจะเอิ้นนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นปิ้งแบ้นี่ทั้งเทิงนั่นก็จะเป็นปิ้งหูทุกคนแต่ว่ายังหาปิ้งกุ้งยังบ่เห็นอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งซอกหาปิ้งกุ้งอันนี้ก็ลูกแกกินเป็นกุ้งแห้งแบบมื้อนี้แม่นใจสิขาดแล้วอ่ะกลายเป็นห้านเบียร์แล้วหมูอยู่หน้าวัดนี่เลยเด้อวัดทองไก่แก้วนี่จะมีปิ้งหมูเลยปิ้งอีหยังเนาะอันนี้ปิ้งหมูปิ้งหมูอย่างปิ้งกุ้งก็บ่มีป่ะปิ้งกุ้งบ่มีบ่มีปิ้งกุ้งมีป่ะอ๋อปิ้งกุ้งมีอยู่กินอยู่นี่เนาะลูกอยากกินปิ้งกุ้งซะละอันนี้สูตรตัวไหนอันนี้60จ้ะสูตร60ปิ้งกุ้งเด้ปิ้งกุ้งเหรอเด้อชุด170170ครับโอ้เฮาเฮ็ดจานน้อยให้เด็กน้อยซื้อก็บ่ได้ว่ะจานน้อยละ170ฮะอ๋อยังกินบ่หมดกินบ่หมดเลยบ่ได้มื้อนี้บ่ได้กินบ่ยอมบ่ซั่นโอ้ยลูกเสียงดังลูกว่าเอาแล้วนี่เอออันนี้เป็นนะเป็นบอลคนนั่งกินนั่งอยู่นอกอ่ะเนาะอยู่นอกอ่ะตัวน่ะบ่มักกินในแอร์เพราะว่าน้ํามีขมุกย่อยไว้โอ้ขี้มุกย่อยบ่เอาแอร์เปลี่ยนข้างหน้าแดดจาก2ทุกคนค่ะคงสีเดียวนี้นะป๊าแพงแพงว่าเนาะกุ้งนะเคยซื้อแต่ประมาณ7780,000จานนึง7780ก็ถือว่าแพงแล้วเดี๋ยวนี้นะ
จาน170ทุกคนจานหนึ่งบริเวณสิจานใหญ่ได้เดี๋ยวนี้ค่าของซีฟกระสูงเครื่องหงแพงเดี๋ยวนี้นะอัตราเงินเฟ้อยังพุ่งสูงไปหน้าทุกคนพวกเขาน่าสิไปซื้ออย่างไปถามไม่อย่างโอ้เขาจะบอกป้าป้าเพราะว่าเดี๋ยวป้าป้าจะบอกให้เขาว่าคือใส่เงินเก่งแหละยุบยุบยุบโอเคโอเคไม่บอกแต่ว่ามันอยู่ในวิดีโอได้ลูกเออไม่เป็นอย่างป้าป้าเราบอกเข้าใจอันนี้ภาษาลาวภาษาลาวว่าแบบนี้แปลว่าอย่างมามากะเลยเอาแบบนั้นป่ะตลกขนาดเนาะทุกคนมีนาว่าเฮามากินปิ้งกุ้งบ่ต้องบอกป้าป้าเด้อเดี๋ยวป้าป้าสิมาเฮาใส่เงินเก่งเด้อแต่ว่าเอ้าเฮาออกวิดีโอได้ลูกเพราะว่าออกวิดีโอกะยาป้าป้าบ่ฮู้ดอกป้าป้าบ่ภาษาลาวมาแล้วราคาจานนี้แสน70,000กีบทุกคนว้าว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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอามือเลยลูกว้าวแม่บอกแล้วเอามือเลยหน้าเบิ้งได้จักโตลูกหน้าเบิ้งได้จักโตฮันแสนเจ็ดสิบพันมี11โอ้11โตแสนเจ็ดสิบพันกีบทุกคนโคตรแพงบ่ให้ไปกินเด้อน่าจะกินคนเดียวเนาะแพงหลายแพงหลายแซ่บบ่อันนี้ออกเต็มไปหมดมันแห้งมีหน่อยลูกก็ได้นี่สับอีเลยเด้อทุกคนมันบานบางมีน่าอยากไปเบิ่งอนุสาวรีย์อันนาน่ะไปเบิ่งอนุสาวรีย์เพราะว่ามันจะมีไอศกรีมให้ขายคือตอนนั้นอันนี้ก็จะเป็นแถวตลาดน้อยหนองสังทอเนาะเปลี่ยนแปลงไปหลายทุกคนในระยะ10ปีมานี่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหลายเด้อบ้านเมืองเฮานะยังว่ากำลังไปได้ดีเนาะทุกคนประเทศลาวเฮานะอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจนะ 7% 8% เนาะแต่ละปีนะบาดมาเจอโควิดเนี่ยล่ะโอ้ยทดถอยยางหุ่นแฮงเลยทุกคนแต่ว่าแนวใดก็ยาเนาะพวกเฮากับบ่ยอมแพ้เนาะกำลังสู้ๆกันอยู่เด
ดีใจแฮงเซล่าเซล่าป้าย่างไปมาดิลูกบ่ทันได้เปิดไฟเพราะว่าเจ้าอนามัยอู้บางเทื่อเจ้าสิเปิดบ่จ๊ะเด้คือเอาน้ำใส่แล้วจ้างแต่ข้าเจ้าบ่ทันเปิดเนาะนี่ก็คือทำเนียบรัฐบาลเนาะนี่คืออนุสาวรีย์อันนี้คือน้องมีนามื้อนี้อยากมาเที่ยวอนุแฮงให้แม่มาเนาะได้มาสมใจแล้วบัดนี้มาใส่เบิ่งอันนี้แม่นบริเวณอนุมาทุกคนเดี๋ยวถ่ายภาพให้เบิ่งก่อนเด็กคนมาเที่ยวอนุกันละนี่นะแฮปปี้ละว้าวงามหลายเนาะมาเลยค่ะเบิ่งน้ำพุเนาะทุกคนตอนนี้ก็น้ำพุเปิดแล้วเนาะว้าวอันนี้ก็บรรดาเด็กๆเนาะทุกคนตอนนี้พวกเขาเกือบบ่ได้เห็นน้ำพุอยู่อนุสาวรีย์เนาะเพราะว่าหาบอนจอดรถบ่มีเนาะแต่ในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นเพราะว่ามีน้ำพุอันเดียวเองก็ได้กลับแล้วเนาะทุกคนตอนนี้นะพาเพียงอนุสาวรีย์เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพาน้องมีนากลับก่อนเพราะว่าปวดเบาแฮงที่แถวนี้ข้าเจ้าผู้มีบ่อให้เบานะข้าเจ้าแปลงใหม่อยู่นะทุกคนอันนี้ก็คือโสมนาถอนุสาวรีย์ประตูไซนครหลวงเหมือนกันนะทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำลาสบายดีขอบใจทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายมื้อหน้าสิพาเที่ยวใหม่ด้วยทุกคน